สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวันสบาโตของพระเจ้าซึ่งอยู่ในรําบัญญัติข้อที่4ในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่8ถึงข้อที่11เ็ขียนไว้บอกว่าจงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทํางานทั้งซึ่งของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นสบาโตเดชพระยาเวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทํางานใดๆไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุรชายบุกหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างเด้าที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหกวันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรพพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดงพัทเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงไวพรวันสบาโตและทรงต้านวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่าจงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุธิ ตรงทำงาน6วันแต่วันที่เจนั้นให้หยู่พักความหมายก็คือพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เรารักษาวันสบาโตซึ่งเป็นวันที่เของสัปดาห์นะฮะให้บริสุทธิ์หรือให้แตกต่างจากวันอื่นเพื่อเราจะได้พักผ่อนและนมัสก,กรรมพระเจ้าในที่นี้เขียนไว้บอกว่าห้ามทํางานใดๆของเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ คนที่ใกล้ชิดก,กับเราก็ไม่ควรที่จะให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกในครอบครัวหรือแม้แต่คนใช้หรือเขตที่มาอาศัยอยู่ร่วมกับเราทุกคนควรจะอยู่พักในวันนั้น,นแล้วในข้อที่11กล่าวไว้บอกว่าวันสบาโตเกิดจากการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกดังนั้นพระเจ้าจึงให้คนอยู่พักในวันนั้น ก็แสดงว่าวันสบัาโตเกี่ยวโยงกันการสร้างโลกในพระธรรมปฐมกาลถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งเราจะพบว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกในเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยที่วันที่หนึ่งพระเจ้าให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาวันที่สองให้มีชั้นบรรยากาศวันที่สให้มีพืชต่างๆเกิดขึ้นและวันที่ส มีดวงที่ดวงจันทร์ดวงดาวเย,ย่กลางวันกลางคืนชัดเจนและวันที่5มีสัตว์ปีกและสารน้ําวันที่6ก็มีสัตว์ขนาดใหญ่แล้วก็มนุษย์เกิดขึ้นตามฉายาของพระองค์ส่วนวันที่7ที่เป็นวันสบาโตวันนั้นก็หยุดพัฒเราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องวันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดน่าสนใจมากนหนึ่งวันเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ ส่งแสงรอบโลกซึ่งเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเราเรียกวันหนึ่งวันมีธรรมชาติเป็นตัวกําหนดส่วนหนึ่งเดือนก็เกิดจากการที่ดวงจันจโคจรรอบโลกหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ30วันเราเรียกวันหนึ่งเดือนส่วนหนึ่งปีก็เกิดจากการที่ดวงโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนะฮะประมาณ12เดือนหรือ365วันเราเรียกวันหนึ่งปีทั้งหมดเหล่านี้นะฮะ หลวงมีธรรมชาติเป็นตัวกำหนดเต็นหน่งสัปดาห์มี7วันเนี่ยฮะมันไม่มีวัตถุที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวกำหนดว่า1นสัปดาห์ต้องมี7วันทำไม1นสัปดาห์ไม่มี10บวันทำไมต้องมีเจวันนะะถ้าเราศรึกษาที่มาที่ไปเราจะพบว่า1นสัปดาห์มี7วันนี้มีพื้นฐานมาจากคัมภีร์ไบเบิลแค่นี้เท่านั้นนะฮะก็แสดงให้เห็นว่า หนึ่งสัปดาห์มีเจวันเกิดจากการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกดังนั้นปัจจุบันนี้วันที่เของสัปดาห์ก็คือวันเสาร์วันนั้นก็เป็นวันสบาโตที่เราจะรักษาเพื่อนมัสการพระเจ้าเรารู้ได้อย่างไรว่าวันที่เจเป็นวันเสาร์ในพระคัมภีร์ไม่ได้ตั้งวันชื่อวันนะฮะว่าแต่ละวันชื่ออะไรแต่ อิทธิพลของการกำหนดวันเหล่านี้ก็มีผลต่อคนที่นับถือศาสนาอื่นๆในเอเชียตะวันตกและยุโรปในสมัยก่อนดังนั้นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขานับถือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวพวกนี้เป็นพระเขาก็เอาชื่อพระของเขามาตั้งเป็นวนันดังนั้นเราลองคิดดูซิว่าถ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นพระเนี่ยเขาเอามาตั้งชื่อวันเนี่ยจะเอาดาวดวงไหนมาตั้งเป็นวันที่หนึ่ง าก็ย่อมจะต้องเอาเดาวที่เด่นที่สุดก็คือดวงอาทิตย์มาตั้งเป็นวันที่หนึ่งดวงจันทร์องลงมาก็เป็นวันที่สองดาวเคราะห์อื่นๆก็เป็นวันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเราสังเกตเห็นว่าคนยุคเก่าที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าเขาศึกษาดวงดาวเหล่านี้เขาเห็นดาวมีการเคลื่อนที่เครื่องไหวเขาก็เชื่อว่าเป็นเทพเจ้ามาประกฏตัวนดาวเคราะห์นี้แม้จะเป็นดาวขนาดเล็กแต่ว่า บางช่วงก็ปรากฏตัวให้เห็นบางช่วงก็หายไปคนจึงเชื่อและนมัสการนะฮะพระเหล่านี้จึงถูกตั้งชื่อไว้ในเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์นะฮะแต่ว่าพระที่เด่นที่สุดก,ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะและปฏิทินในอดีตที่ผ่านมาก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่หนึ่งตลอดมาเพราะฉะนั้นวันสบาโตซึ่งเป็นวันที่เจ็ดในปัจจุบันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับส่วน ในปฐมกาลนะฮะได้พูดถึงเรื่องของการสร้างโลกไว้ดังนี้นะฮะถ้าเราดูปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ 3, ถึง5ในที่นี้เขียนไว้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงเยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันเรอ่าดูอีกข้อหนึ่งในข้อที่14ในที่นึงบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาพื้นฟ้าเพรรื่อเย่วันออกจากคืนให้เป็นหมายสำคัญกำหนรรดฤดูวันปีจากพระคัมภีร์สองตอนนี้นะฮะตอนที่1นึ่งนี่ได้กล่าวไว้ว่าในการสร้างโลกของพระเจ้านั้นมีเวลายเย็นและเวลาเช้า ก็แสดงว่าเวลาเริ่มจากตอนเย็นไปสู่ตอนเช้าดังนั้นการนับวันในพระคัมภีร์จึงต้องนับจากตอนเย็นไปสู่ตอนเย็นก็คือในช่วงเย็นนะฮะก็จะเริ่มแล้วก็หลังจากเอมืดความมืดผ่านไปความสว่างเกิดขึ้นมาอีกครึ่งวันรนะะวมทั้งหมดก็เป็นหนึงวันนี่เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ทัโลกนับเวลาโดยใช้เวลาเที่ยงคืน ส่วนก่อนที่จะก,กําหนดเวลาเที่ยงคืนในคนทั่วไปคิดถึงบานก็มาจากคิดถึงช่วงเช้าแต่ในพระคัมภีร์นี้การเริ่มนับเวลานีนเริ่มจากเวลาเย็นเพราะว่าก่อนที่พระเจ้าจะให้เกิดแสงสว่างมีความมืดเกิดก่อน,นหลังจากนั้นความสว่างเกิดทีหลงังดังนั้นการนับเวลาจึงนับจากช่วงเย็นไปสู่ช่วงเย็นแล้วในข้อที่14ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเพื่อกําหนดเวลาของ วันเหล่านี้ดังนั้นการนับวันเราจะใช้นาฬิกาเป็นตัววัดไม่ได้เราต้องใช้ดวงอาทิตย์เป็นตัววัดที่ไหนก็แล้วแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกเวลาใดนะฮะเวลานั้นก็จะเป็นตัวกําหนดข,ของวันแต่และวันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันสบาโตมาแล้วก็คือดวงอาทิตย์ตกดินพื้นที่ตรงนั้นในเย็นวันศุกร์แล้ววันสบาโตก็มาถึง และเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ดวงที่ตุดินที่นั่นในเย็ยนวันเสาร์วันสบาโตก็ผ่านพ้นไปอันนี้คือสิ่งที่พระบรมพี์เขียกนกำหนดไว้นะเมื่อพระพระเจ้ากําหนดไว้เช่นนี้เราก็จะไม่กําหนดมาตรฐานอื่นเข้ามาทับหรือเข้ามาแทนหลักการมาตรฐานที่พระเจ้าทร,าทร,าทรงกําหนดไว้วันสบาโตมีความสําคัญอย่างไรนี่เป็นคําถามที่ทุกคนต้องการความกระจ่างเพราะว่า วันสบาโตถูกกำหนดไว้ในบัญญัติสิบประการถ้าวันสบาโตไม่อยู่ในบัญญัติสิบประการก็คงจะไม่มีความสําคัญอะไรแต่วันสบาโตนั้นถูกกำหนดไว้ในบัญญัติสิบประการและในบัญญัติสิบประการก็โยงไปถึงการสร้างของพระเจ้าถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสามเขียนไว้ในที่นี้บอกว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งสิ่ง ที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่เจ็ดพระเจ้าก็ทรงเสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทําพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ดทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงในเรมิสร้างและทรงกระทําแสดงให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเสร็จ สมบูรณ์แล้วพระเจ้ากําหนดวันหนึ่งมาเพื่อละลึกถึงการทรงสร้างและเพื่อพบปากกับมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พระเจ้ากําหนดมาเพื่อละลึกถึงการสร้างและพบปากกับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นมัสการพระเจ้าและในบัญญัติสิประการเมื่อพูดถึงพระเจ้าวันสบาโตก็ถูกกําหนดไว้ในบัญญัติข้อที่สี่ว่าเป็นวันที่มนุษย์ ต้องรักษาให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอะไรเป็นเหตุผลที่พระเจ้ากําหนดเวลาไว้ในบัญญตัติปกติคําว่าบัญญัติมันต้องเกี่ยวข้องกับการกระทําดีหรือชั่วยกตัวอย่างห้ามฆ่าคนเป็นการกระทําชั่วจงให้เกียรติเกียรติบิดาบรรดาเป็นการกระทําดีอย่างนี้แต่เรื่องเวลามาเป็นเพียงแค่ช่วเวลาธรรมดาเท่านั้นแต่ทําไมต้องกําหนดไว้ในบัญญัติ คำตอบก็คือช่วงเวลานี้มีความสําคัญนะฮะมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นพระเจ้าพระเจ้าจึงกําหนดไว้และในที่นี้กําหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์อย่างนี้นะฮนะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะเราดูในพระธรรมอพยพบทที่สาสิบเอ็ดข้อสิบสามนะฮะอพยพบทที่สาสิบเอ็ดข้อสิบสามได้เขียนไว้บอกว่าพระเจ้าตรากับโมเสสบอกว่า เจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับผู้เจ้าตลอดชั่วชาติพันของผู้เจ้าเพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าวันสะบาโตเป็นเครื่องหมายให้คนที่เชื่อพระเจ้าเพื่อให้เขารู้ว่าเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เพราะฉะนั้นวันสบาโตถูกกำหนดไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายเมื่อวันสบาโตเป็นเครื่องหมายเนี่ยวันสบาโตจึงมีความสำคัญเพราะเหตนนุนี้แล้วทำไมวันสบาโตจึงเป็นเครื่องหมายของการชำระให้บริสุทธิ์เดี๋ยวเรามาดูข้อพระคัมภีสองข้อประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายด้วยกันว่าสบาโตนั้นเป็นเครื่องหมายของการชำระได้อย่างไร ในพระธรรมเอสเคียวบทที่20ข้อที่12และข้อที่20นะข้อที่12เขียนไว้บอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกเราได้เราให้สบาโตของเราแก่เขาท่านไหลเป็นหมายสำคัญระหว่างเราและเขาเพื่อเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเป็นผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์พระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงการที่พระเจ้าทรงถ่ายคนอิสราเอลากอยิมจากการเป็นท่าน มาเป็นพลรัชย์ไของพระองค์และพระเจ้าได้ให้วันสบาโตไว้และในที่นี้บอกว่าสําหรับคนที่พระเจ้าไถ่จะเดนท่าหรือจะความบามาสู่ความชอบธรรมเนี่ยเมื่อเขามารักษาวันสบาโตนีวันสบาโตจะเป็นเครื่องหมายว่าเขาได้รับการชําระจากพระเจ้าแล้วดังนั้นถ้าเราไม่รักษาบัญญัติที่เป็นวันสบาโตโไม่รักษาวันสบาโตให้เป็นวันบริสุทธิ ก็ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราได้รับการชำระเพราะว่าตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าวันสบาโตเป็นเครื่องหมายว่าได้รับการชำระแล้วทําไมวันสบาโตจึงเป็นเครื่องหมายของการได้รับการชำระลองไปดูในพระธรรมฉเฉลยธรรมบัญญัตินิดหนึ่งนะ,ฉะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ได้พูดถึงพระบัญญัติสิประการอีกครั้งหนึ่งข้อที่15ได้เขียนอธิบายไว้บอกว่า จงรัดลือว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์และพระยาเวพระเจ้าของเจ้าได้นำเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหาอันทรงฤทธิ์ได้ด้วยพระกรที่เหยียดออกดังนั้นพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจึงทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันสะบาโตจากข้อพระพรีข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับให้คนที่ไม่เชื่อพระองค์รักษาวันสะบาโตของพระองค์แต่เมื่อพระองค์ทรงไถ่ ใครออกจากความบาปออกจากการเป็นทาสแล้วพระองค์ก็ให้เขารักษาวันสบาโตเพื่อชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นของพระองค์เขาคืนดีกับพระองค์แล้วดังนั้นวันสบาโตจึงเป็นเครื่องหมายของการชำระเป็นเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้รับการไถ่จากความบาปความชั่วจากการไม่เชื่อพระเจ้ามาคืนดีมาเป็นพวกเดียวกันกันกบพระเจ้าแล้วใน เอเซเคบทที่20ข้อที่20เขียนไว้บอกว่าและรักษบรรดาสบาโตของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าเพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายข้อความนี้กล่าวถึงลูกหลานของอิสราเอลที่เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อแม่ของเขาได้รับการถ่าจากอียิปต์และเชื่อพระเจ้าแล้วดังนั้นลูกหลานที่ไม่เคยเป็นทาส ลูกหลานที่เกิดในครอบครัวของพระเจ้าการรักษาวันสบาโตก็เป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของการชำระเป็นเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าของเขาคือใครเพราะว่าในโลกนี้มนุษย์มีพระมาาไมที่สมมุติขึ้นมาอะไรแปลกประหลาดก็สมมุติขึ้นมาเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ที่ดูมีอิทธิฤทธิ์น่านับถือก็สมมุติเป็นพระทั้งหมดแต่พระที่แท้จริงก็คือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้าง พระเจ้าองค์นั้นคือพระเจ้าที่กําหนดวันสบาโตไว้ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่รักษาวันสบาโตคนนั้นคือผลผละไพร่ของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างดังนั้นพระเจ้าจึงเขียนไว้ในที่นี้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่รักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์วันสบาโตจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้เห็นว่าพระของเขาคือพระเจ้าหรือพระยาเว ดังนันะ้นเมื่อวันสบาโตถูกกําหนดเป็นเครื่องหมายแล้วนะี่ยวันสบาโตจึงมีความสําพันธ์ทำไมพระเจ้าจึงกําหนดวันสบาโตเป็นเครื่องหมายหรือทําไมวันสบาโตจึงสามารถเป็นเครื่องหมายได้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสิ่งอื่นเป็นเครื่องหมายไม่ได้หรือถ้าเราอ่านในพระธรรมวิบอนบทที่12บสองแล้วก็ พระธรรมอิสยาบทที่14วันนี้เราจะพบประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานซาตานเองไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ซาตานอยากจะเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าซาตานไม่ไว้ใจพระเจ้าและวิธีที่ซาตานจะเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าได้ก็คือพระซาตานต้องเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่มีพระเจ้าหรือใครจะตั้งใครมาเป็นพระก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยซาตานจึงต้องการทำลายกกเก์พวกนี้และในที่สุดเมื่อซาตานลงมาในโลกใบนี้ซาตานก็ได้ชัยชนะด้วยการล่อลวงอาดัมเอวาให้เชื่อฟันมันแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มสงสัยพระเจ้าไม่นับถือพระเจ้าไม่อยากมีพระเจ้าอยาไปสร้างพระอื่นเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราแต่งงานเป็นคู่ชีวิตแล้วมีใครสักคนหนึ่งมาทําใหเ้เราอยากจะมีคู่ชีวิตใหม่การหย่าร้างก็ย่อมจะเกิดขึ้น หรือถ้าใครเป็นลูกที่พัดดีต่อพ่อแม่แล้วแต่มีคนมาหล่อลวงให้เขาหลงไปไปพัดดีกับพ่อแม่อื่นที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างมีองค์เดียวเท่านั้นแต่ทุกวันนี้มนุษย์นมัสการพระที่ไม่ได้เป็นผู้สร้างและพระที่เป็นผู้สร้างก็คือพระที่กําหนดวันสบาโตไว้ในพระคัมภีร์เหมือนที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ดังนั้น เมื่อวันสบาโตเป็นผู้สร้าเ,เกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างวันสบาโตจึงเป็นเครื่องไหม่แล้วในพระธรรมลูกาานะครับลูกกาบทที่4ข้อที่ห้ถึงข้อที่8โดยเฉพาะข้อที่6กับ7 เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดตรงนี้ในที่นี้บอกว่าเมื่อพระเยซูลงมาในโลกนี้ตาตานได้ทดสอบพระองค์นะฮะโดยพาขึ้นไปบนภูเขาสูงให้เห็นราชนาจารย์ในโลกใบนี้เห็นความสวยงามเพื่อพระเยซูเกิดความหยากได้แล้วในข้อที่6ได้กล่าวไว้บอกว่าแล้วมนันพูดกับพระองค์ว่าอำนาจและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เราจะยกให้เก้ท่าน เพราะว่าเราได้รับมอบสิทธิ์นี้ไว้แล้วและเราปรารถนาจะให้ใครก็ได้ตามใจเราถ้าท่านกราบนมัสก,การเราทุกๆสิ่งจะเป็นของท่านในข้อที่แปบอกว่าพระเยซูป,ปฏิเสธที่จะนมัสก,การบอกว่าพระองค์ที่แท้จริงมีองค์เดียวที่เป็นผู้สร้างเท่านั้นทําไมซาตานจึงเก่ากับพระเยซูว่าทุกสิ่งเป็นของมันเพราะว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าทรงมอบสิทธิของโลก การครอบครองโลกไว้ให้อาดัมเอวาครอบครองโลกใบนี้และเมื่ออาดัมเอวาไม่เชื่อฟานเขาตายไปสิทธิที่การครอบครองก็ถูกซาตานยึดไปดังนั้นเมื่อพระเยซูต้องการมาถ่ายมนุษย์โลกยึดโลกขึ้นซาตานจึงบอกว่าทั้งหมดเป็นของเรานะเราจะสังเกตเห็นว่าในโลกนี้มีผู้สร้างที่เป็นเจ้าของและมีผู้ที่มาเย่งชิงนี่คือความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตาน และในโลกนี้เราจะพบว่ามนุษย์โลกมีพระต่างๆมากมายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระมากมายเช่นนี้พระที่แท้จริงก็คือผู้ที่ให้กําเนิดสรรพสิ่งขึ้นมาตามที่พระคัมภีร์พูดถึงดังนั้นการเราจะรู้ได้อย่างไงว่าใครเป็นฝ่ายพระเจ้าที่แท้จริงและใครเป็นฝ่ายอื่น เราจะไปสมมุติเองไม่ได้แต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนแล้วว่าเครื่องหมายของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างก็คือวันสบาโตที่พระเจ้าสร้างไว้เพราะวันนั้นเกิดจากอำนาจของการทรงสร้างมันจึงไม่มีสิ่งอื่นที่พระเจ้าให้ไว้เป็นเครื่องหมายและสามารถเป็นเครื่องหมายแทนอำนาจของการสร้างได้เมื่อเป็นเช่นนี้วันสบาโตจึงไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงและวันสบาโตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจที่จะรับ ลัดทิ้งหรือเปลี่ยนได้ตามใจคิดของเราสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอำนาจของความเป็นพระเจ้าและเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าถ้าเราไม่รักษาวันสวาโตเราก็มีพระอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างอาจจะเป็นพระที่เป็นตาตามผู้เย่งชิงหรือพระอื่นที่เราสมมุติขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ในพระธรรมอิสยาบทที่66ข้อ22ถึงข้อ24 อิสยาบทที่ 66: ข้อ22ถึงข้อที่24กล่าวถึงโลกใหม่นะพูดถึงเรื่องโลกใหม่ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เราจะพบว่าปัจจุบันนี้เป็นช่วงที่ซาตานกับพระเจ้ายังขย้งกันและสุดท้ายเมื่อพระเจ้าได้ชัยชนะที่สุดแล้วว่าซาตานและพระพูวไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะชำระโลกใหม่ โดยรับผู้ชอบธรรมขึ้นสวรรค์แล้วบุคคลที่ไม่พระดีต่อพระองค์ก็จะถูกลงโทษให้ตายนิรันดร์พร้อมกับซาตานทั้งหมดและในพระธรรมวิบอมบทที่2 1 2 2ได้พูดถึงโลกใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นมาในอิสยาห์บทที่66ก็เช่นเดียวกันพูดถึงโลกใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างด้วยอิสยาห์บทที่66ข้อที่22-24ถึง24ได้เขียนไว้บอกว่า เพราะว่าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโล่ใหม่ซึ่งเราจะสร้างขึ้นนั้นจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราอย่างไรเชื้อสายของพวกเจ้าและชื่อของพวกเจ้าจะดำรงอยู่อย่างนั้นพระยาเวตราด,ดังนี้แหละจาวันขึ้นข้ามถึงอีวันขึ้นค่ำและจาวันสบาโตถึงอีวันสบาโตมนุษย์ทั้งหมดจะมานมัสการต่อหน้าเราพระยาเวตราด,ดังนี้แหละและพวกเขาจะออกไปมองดูซาาศพของผู้คนที่กระบฏต่อเรา เพราะว่านอนที่จักโคนเหล่านี้จะไม่ตายไปไฟที่เผาพวกเขาจะไม่ดำและเขาทั้งหลายจะเป็นที่น่าสะอิะเอียนของมนุษย์ทั้งหมดพระคัมภีร์ข้อนี้ได้เขียนไว้บอกว่าในโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นนะฮะจะอยู่อย่างไรทุกคนที่เชื่อพระเจ้าก็จะมีชีวิตใหม่อย่างนั้นเขาสามารถฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่เลย อยู่กับพระเจ้าในโลกใหม่โดยที่พระเจ้าจะไม่ให้เขาตายไปนะฮะชื่อทุกคนจะอยู่จะมีชีวิตใหม่ในโลกใหม่นั้นแล้วในข้อ23ได้เขียนไว้บอกว่าทุกวันครึ่งค่มและทุกวันสบาโตเขาจะมานมัสการพระองค์ดังนั้นในโลกใหม่ยังมีวันสบาโตนะและวันสบาโตก็ยังเป็นเวลาที่มนุษย์มานมัสการพร,พระองค์ หลายๆคนบอกว่าวาันสบาโตเปลี่ยนไปแล้ววันสบาโตถูกมนุษย์เปลี่ยนแต่สำหรับพระเจ้ายัางไม่เปลี่ยนถ้าพระเจ้าสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนก็เท่ากับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่แน่ไม่นอนพระเจ้าเช่นนี้คงไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าที่แท้จริงกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักการอมตะเป็นนิรันดไม่เปลี่ยนแปลงน,น เราจะพบว่าในประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงบัญญัติผู้นี้นะฮะจึงทําทให้คริสเตียนแตกก็แต่เหล่าเพราะความขาย้งผู้นี้แต่บัญญัติผู้นี้พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนนะฮะดังนั้นวันสบาโตเมื่อพูดถึงโลกใหม่ก็ยังพูดถึงว่ายังคงอยู่และเป็นเวลาที่นมนุษย์นมัสการพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไม่เปลี่ยนและวันสบาโตยังพูดถึงเรื่องโลกใหม่เราจึงไม่อาจที่จะ บอกว่าวันสบาโตถูกเปลี่ยนไปแล้วถูกยกเลยไปแล้วไม่จําเป็นต้องรักษาและในที่นี้ถ้าเรากลับไปดูในพระธรรมอพยพบทที่ยี่สิบข้อที่สิบนะฮะในที่นี้บอกว่าแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสบาโตเดชพระยาเวพระเจ้าของเจ้าส่วนมากฉบับอื่นจะเขียนบอกว่าวันที่เจ็ดนั้นเป็นสบาโตของพระเจ้าของเจ้านะฮะ คำว่าสบาโตของพระเจ้าก็คือหมายถึงว่าวันสบาโตนี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งขึ้นมาสิทธิอํานาจเป็นของพระองค์วันสบาโตไม่ใช่ของมนุษย์นะฮะเป็นของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเป็นของพระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้ามนุษย์ไม่อาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ตามใจคิดการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับการกระบอกการคิดร้ายการไม่เชื่อฟานเท่านั้น ดังนั้นะวันสบาโตสําหรับพระเจ้ายังคงอยู่นะฮะจนถึงโลกหน้าแล้วมนุษย์ก็ยังจะมานำสักการพระเจ้าในวันนั้นที่พระเจ้ากําหนดให้มนุษย์พบปากกับพระองค์เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วในข้อที่24เขียนไว้บอกว่าพวกเขาจะไปมองดูซากศพของคนที่กระบอกต่อพระเจ้าพวกเขาในที่นี้หมายถึงคนที่เชื่อพระเจ้าและน้ำสกการในวันสบาโต จะออกไปดูซ่าศพของคนที่กระโบกต่อพระเจ้าถูกไฟเผาก็แสดงให้เห็นว่าใครล่ะคือกลุ่มที่กระโบกต่อพระเจ้าและถูกไฟเผา,เาก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีเครื่องหมายของพระเจ้าไม่รักษาวันสบาโตเพราะในที่นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับการถ่ายให้รอดน้ำมาศการพระเจ้าในวันสะบาโตเขาจะไปดูซาาศพของคนที่กระโบ เมื่อพระคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนี้เราจึงไม่กล้าที่จะ,ะฝ่าฝืนหรือเปลี่ยนแปลงวันสบาโตวันสบาโตเป็นหลักการทีรันอันนี้ไม่ได้พูดตามใจคิดเพื่อเข้าข้างใครตามความรู้สึกแต่พูดตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ลหลายๆคนบอกว่าบัญญัติในพระคัมภีร์ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูให้ดีเราจะพบว่า บัญญัติในพระคัมภีร์ใหม่มีรายละเอียดหลายอย่างที่จําเป็นจะต้องทาความเข้าใจแต่คําว่าบัญญัติมันมีบัญญัติพิธีกรรมมีบัญญตัติศีลธรรมมีบัญญตัติศีลการมบัญญัติอื่นๆนอีกมากมายบัญญัติผู้พิธีกรรมนั้นเปลี่ยนไปแน่นอนหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้วแต่บัญญัติด้านศีลธรรมทุกอย่างยังคงเดิมเพราะว่าในคัมภีร์ใหม่มีเนื้อหาม,มากใมาม่ที่กล่าวไว้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ประพฤติตนในทางที่ดีคนเหล่านั้นก็จะไม่มีส่วนในแผ่นดิน ถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดเราจะพบเนื้อหาในลักษณะน,น,นี้เสมอไม่แต่นในวิบวร์ก็ยังเก่าเช่นเดียวกันวิบวร์ซึ่งเก่าถึงวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่20นะพระธรรมมัทธิวบทที่24เป็นคําพยากรณ์กเกี่ยวกับวรระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูพระเยซูได้อธิบายไว้บอกว่า เราจะจับพู้ท่านไปและอีกไม่นานก็จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นบ้านเมืองจะพานทลายยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะจะเกิดท่านภัยด้านสังคมภัยธรรมชาติอะไรต่างๆมากมายถ้าเราอ่านพระธรรมมัทธวบทที่24และพระเยซูเตือนสาวกของพระองค์ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกต่อไปในข้อที่20บนะบอกว่าจงอธิษฐานขอให้วันที่ท่านหนีนั้นจะไม่เกิดในฤดูหนาวหรือวันสบาโต ทำไมพระเยซูจึงบอกให้สาวกอธิษฐานขออยากให้เหตุการณ์เลวร้ายหรือวันที่เขาต้องหนีนั้นเป็นวันสะบาโตหรือเป็นฤดูหนาวเพราะการหนีภัยสงครามถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวมันยากลำบากนะฮะอาจถึงขั้นตายได้แล้วทำไมต้องอธิษฐานขออยากให้เหตุการณ์เลวร้ายที่ต้องหนีนั้นเป็นวันสะบาโตเพราะถ้าวันสะบาโตเกิดสงครามเกิดความเลวร้ายติดท,ที่อำนาจของการนมันสก,การพระเจ้า การที่จะได้รับเครื่องหมายว่ายังเป็นพลพระให้ผมพระเจ้าที่พดีต่อพระองค์มันก็จะไม่มีอีกแล้วแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเองก็ยังต้องการให้ผู้เชื่อพระองค์รักษาวันนั้นต่อไปนะดังนนะั้นวันสะบาโตยังมีความสําคัญนะยังเป็นเครื่องหมายที่สําคัญตรงนี้และถ้าเราอ่านพระมพีรออื่นๆยังมีรายละเอียดอีมากมายที่ชี้ให้เห็นว่า บัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดรวมทั้งวันสบาโตมีความสําคัญและเป็นบัญญัติเห็นพระพรแต่จุดประเด็นที่เราผู้มาทั้งหมดนี้นะฮะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจก็คือวันสบาโตนั้นเป็นเครื่องหมายดานนั้นวันสบาโตจึงมีความสําคัญและการเป็นเครื่องหมายตรงนี้เกี่ยวข้องกับความขแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานดังน,นั้นจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะวานเฉยๆมันเป็นเครื่องหมายหรือขยั้งได้ยังไงปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีความขยั้งเรื่องสีนะฮะเรื่องสีเสื้อระหว่างสีแดงกับสีเหลืองและหลังจากนั้นก็มีสีอื่นๆเกิดขึ้นถ้าเราเดินทางไปกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยช่วงไหนก็แล้วแต่ที่คนสีเอ่อคนกลุ่มสีเสื้อหนึ่งประท้วน ถ้าเราใส่สีเสื้อของเขาเราก็ปลอดภยัยแต่ถ้าเราใส่อีกสีหนึ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็จะได้รับอันตรายผู้โชเฟอร์ที่ขับรถตู้รถโดยสารรถอะไรก็แล้วแต่และหลายคนมีเสื้อหลายสีไว้ข้างหลังบ่อทั้งหมดเผื่อว่าเจอฝ่ายในประท้วนจะได้เอาเสื้อฝ่ายนั้นมาใส่เราจะสังเกตเห็นว่าสีก็เป็นแค่สีธรรมดาเท่านั้นนะะมันไม่ได้ดีหรือไม่ได้ไร้ายแต่เมื่อมนุษย์กำหนดสี มาเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของฝ่ายตนแล้วมันก็กลายเป็นความขาย e n และเดี๋ยวนี้มีผู้คนในสังคมไปจำนวนหนึ่งที่มีความขาย e n กับฝ่ายตรงข้ามไม่อาจที่จะใส่เสื้อที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ได้เสื้อเหล่านั้นต้องทิ้งเลยเวลาไปซื้อเสื้อผ้านะฮะสีแบบนั้นไม่อาจที่จะซื้อมาใส่ได้เลยเพราะมาเป็นความขาย e n ที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นเครื่องหมายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ ด้านน้นวันหรือวันสบาโตหรือช่วงเ,เวลาที่กำหนดไว้ในบัญญัติก็เช่นเดียวกันเราดูมาเป็นแค่เวลาธรรมดาเหมือนกับสีเฉยๆแต่เมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นความขาย้งเกี่ยวกับอํนนานาจของพระเจ้าและอํนนานาจของซาตานในการยึดครองล้วสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องหมายถาวรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อซาตานขายง้ยงกับพระเจ้า ซาต,ตานเป็นผู้เย่งชิงเพราะฉะนั้นวิธีที่ซาตานจะกำจัดพระเจ้าซาตานต้องหาวิธีให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อลบล้างวันนี้ออกไปเมื่อวันสบาโตออกไปมนุษย์ก็ไม่ได้ละเลยถึงพระเจ้าในฐานะผู้สร้างแล้วแต่คําถามของผู้ที่เชื่อพระเจ้าเราต้องมาไตร่ตรองมาศึกษาพระพีใคร่ครวนให้ดีๆว่าอะไรคือเหตุผลที่เราเชื่อพระเจ้าและเรานรรมาสกการพระองค์ ซึ่งประเด็นนี้คุณจำนวนมากก็ยังไม่ได้ไตรตรงอย่างทงแท้ในพระธรรมวิบอ์บทที่4ข้อที่11ได้ให้คำตอบแก่เราบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้นไหลพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและริษฐานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรงสรพรสิ่ง และสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าสมควรที่จะได้รับการนมัสการสารเสริญเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างสรงสรพสิ่งขึ้นมาผู้สร้างเท่านั้นคือผู้ที่สมควรจะได้รับการกลัไาไหวนมัสการผู้เย่งชิงไม่สมควรได้รับการกลัาวไหวนมัสการแล้ว เครื่องหมายของการสร้างที่ให้ไว้ก็คือวันสบาโตที่กำหนดไว้ในบัญญัติบัญญัติข้อนี้เท่านั้นที่บ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างดังนั้นบัญญัติข้อนี้จึงเป็นบัญญัติที่ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งก็เท่ากับว่าไปมีพระอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างเหตุผลของการนมัสการพระเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเท่านั้นถ้าเราเกิดด้วยตัวของเราเองโดยไม่มีพระเจ้าเป็นต้นต่อเราก็ไม่จําเป็นต้องนมัสการพระองค์ แต่เพราะว่าเราเกิดด้วยตัวของเราเองไม่ได้เราจรึงต้องนมัสการให้เกียรติให้ความสำคัญเก็บผู้ที่เป็นผู้สร้างเราเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีสิ่งไร้ชีวิตหรือสิ่งว่างเปล่าจะให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตอย่างเราได้เราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่เกิดจากบารพบุบรุษต้นต่อน,นั้นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็พูดสมมุติอย่างนู้นอย่างนี้แต่นั่นไม่มีหลักฐานนะฮะแต่หลักฐานในพระพีการไว้ชัดเจนว่าเราได้รับการทรงสร้างจากพระเจ้า สัพพสิ่งที่มีในจัก,กรวาลนี้ได้รับการทรงสร้างจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงต้องให้เกียรติให้ความสําคัญกับผู้สร้างหรือผู้ให้กําเนิดสพรพพสิ่งขึ้นมาอันนี้คือเหตุผลของการนมัสการหรือการยกย่องพระเจ้าและการให้กําเนิดน,นี้ก็มีเครื่องหมายที่พระเจ้าให้มาเกี่ยวกับวันสบาโตสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกันดังนั้นการนมัสการ ถ้าผู้สร้างจะไปใช้วันอื่นมันไม่เหมาะสมนอกจากวันทีเ่เกี่ยวกับการทรงสร้างที่พระองค์กําหนดไว้เท่านั้นในวิบอมบทที่14ข้อที่6ถึงข้อที่7ได้พูดถึงเข่าของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งและพระคัมภีร์ข้อนี้ได้พูดถึงการพิพากษาและการ ยำเกรงพระเจ้านะฮะได้เขียนไว้บอกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรา์อีองหนึ่งออกไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศเขาประเสริฐนิรนันด์เกตคนท่างหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกเกตทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกชนชาติท่านประกาศเสียงดังว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว องนมัสะการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้าผู้ท่านไหลพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าถึงเวลาที่พระเจ้าจะพิพาษาทุกคนแล้วนะให้ยาเกรงพระเจ้าและน้ัมศการพระองค์ที่เป็นผู้สร้างเท่านั้นถ้าใครน้ัมศการผู้อื่นที่ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้สร้างก็เท่ากับเขามีพระอื่นผู้สร้างเท่านั้นที่เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครอง เมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้ามีสิทธิในการครอบครองถ้าใครมีพระอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้สร้างผู้นั้นก็จะต้องถูกพี่พากษาให้เย่ตัวให้ถูกลงโทษให้ตายนิรันดร์ดังนั้นคำสอนเหล่านี้มันเกี่ยวยงกับการรักษาบันสบาโตซึ่งเป็นสิทธิอำนาจของการสร้างอย่างดีเรื่องไม่ได้ถ้าเราอ่านดู ข้อที่เก้าจนถึงข้อที่สิบเอ็ดอันนี้พูดถึงเครื่องหมายสัตว์ไระเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายคืออะไรมันมีรายละเอียดที่เราต้องศรรึกษาต่อไปนะฮะมันมีรายละเอียดที่เราไม่อาจที่จะพูดในรายละเอียดในที่นี้แต่เราจะสังเกตเห็นว่าสัตว์้ร,รยซึ่งเป็น เครื่องหมายของซาตานที่ต่อสู้กับพระเจ้าเขาก็มีเครื่องหมายของเขาเครื่องหมายหล่อนั้นพระเจ้าแม้ประสงค์จะให้ได้รับแต่พระเจ้ามีเครื่องหมายของพระองค์คือวันสะบาโตพระองค์ประสงค์ที่จะให้ผู้ที่เชื่อพระองค์รักษาวันนี้นะฮะอันนี้คือเหตุผลที่ว่าวันสะบาโตมีความสําคัญวันสะบาโตเกี่ยวข้องกับการถวายเกียรติเก่พระเจ้าที่เป็นผู้สร้างวันนี้จึงมีความสําคัญวันนี้จึงถูกกําหนดไว้ในบัญญัติและวันนี้จึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ วันสบาโตเป็นหลักการอมตะนิรันด์วันสบาโตเกี่ยวข้องกับความขาย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานขอให้เราศึกษาพระวจนะไตรตรงให้ดีและดำเนินชีวิตด้วยการถอยเกียรติพระเจ้าน้ำพระสกามพระเจ้าที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่าไปเปลี่ยนแปลงหลักการของพระองค์ถ้าเราเปลี่ยนแปลงบัญญัติหลักการของพระองค์ก็เท่ากับเราไปมีพระอื่นเราไม่พักดีต่อพระองค์เราเกิดด้วยตัวของเราเองไม่ได้ พระเจ้าเป็นต้กนกำเนิดให้เราเกิดขึ้นมาวันนี้หน้าที่ของเราก็คือนัสการสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามานั่นคือรักษาวันสบัโตให้บริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวย